พี่บอสครับวิศวะครับผมอ๋อค่ะจบมนุษยศาสตร์ภาษาไทยค่ะจริงจังไหมออฟฟิศนี้พี่น้องชอบถามไงว่าพี่คะรอหนูเรียนจบได้ไหมหนูจะไปทำแบบพนักงานบริษัทพี่เนี่ยโอ้สวัสดีเจ้าทำไมเขินเหรอคะถอยไปถอยหลังไปถอยหลังขอต้อนรับเข้าสู่ออฟฟิศของ First Creek Studio ตากหงายมาจะอายเขาแน่แบบโต๊ะก็ซื้อใหม่เรียกว่าหงายหลังหรือเปล่านั่นแหละน้องๆอยากรู้ถึงออฟฟิศเรามากมายใช่คอมเมนต์มาเยอะมากว่าพี่คะสตูใหม่เป็นยังไงบ้างมีคนถามหาสตูเก่าด้วยนะสตูเก่าอย่างก่อนห้องนี้เรียกชื่อห้องว่าห้องดอกมันเคยเป็นห้องเขียวแต่ตอนนี้มันเป็นห้องดอกใช่ห้องดอกคือห้องนี้ครับผมจะมีทีเทลเนาซูมไหมขวดวอลเปเปอร์สุดแพงของเราหน่อยมันจะมีความกริตเตอร์และมีความแบบว่าในลายจะมีลายแล้วก็มีความนูนความอะไรนะครับเสียตังค์ไปเยอะก็อวดหน่อยนึงอะไรตั้งแต่หน้าห้องมาซอฟต์บ็อกซ์สองตัวซอฟต์บ็อกซ์นะคะพัดลมทำไมมาอยู่นี่ครับปั้นแป้งและเปียกปูนที่เราเคยถามหาไอ้หมาตัวเล็กๆนะกัดขายกใส่ไฟขึ้นมาพี่รถเปลี่ยนแล้วหรอไม่ยกขนาดมันไม่ดูเลยนี่คือปั๊กแล้วเขาใส่ไฟอย่างเงี้ยขาดหลายท่อนด้วยใช่ปกติแล้วคืออันนี้อยู่ที่บ้านแม่พิวอีครับผมพิวอีซื้อให้แป้งกับเปียกปูนเนี่ยแหละครับใช้แล้วแป้งกับเปียกปูนก็กัดขาเราก็เลยเอามาซ่อมที่ออฟฟิศแล้วก็ซื้ออันใหม่ยึดไปเลยครับทีวีแล้วก็เกม VR อุปกรณ์การเล่นเกมหลายคนยังไม่รู้เดี๋ยวเราจะรีวิวก็ไม่มีใครรู้หรอกอันนี้เป็นปืนนะน้องๆเนี่ยนี่เป็นแว่นเป็นปืนซึ่งไม่เกี่ยวใดๆกับ First Click Studio นะใช่เหรอไม่เราเป็นช่องแคสเกมไงช่องแคสเกมเหรอคะใช่น้องๆถามพี่ทุกวันพี่โตพี่เป็นสายเด็กหรือสายกินคะอ๋อครับผมแล้วก็จะมีของเล่นของเล่นนิดหน่อยของประดับอันนี้เป็นพวกโปสเตอร์คุณเสียงมันมีทีวีข้างล่างอีกเครื่องนึงนะพี่ไอเนี่ยพนักงานมาอะไรเขาก็หลอนทุกทีเหมือนมีคนจ้องอยู่ครับนี่ก็จะมีเสื้อผ้าสำหรับเซ็ตถ่ายจริงจังไหมจริงจังไหมเหมือนแบบเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะว่าบางทีพี่อุ้ยวันหนึ่งจะถ่าย3คลิปก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยน้องๆจะได้แบบว่าเฮ้ยไม่ซ้ำมีชุดขาวด้วยจะทำอะไรอ่ะอันนี้เหรอจะทำช่องใหม่นอนอย่างรู้สิจะทำช่องใหม่ก็จะเป็นโต๊ะรีวิวนะคะโต๊ะรีวิวนี้ใช้ถ่ายอะไรบ้างครับทำไมใช้ถ่ายASMRนี่มี ASMR ด้วยหลายคนถามมาเยอะมากว่าเมื่อไหร่พี่จะรีวิวพนักงานคะคือบางทีรีวิวพนักงานหนูก็ไม่ได้อยากรู้เกี่ยวกับออฟฟิศพี่แต่หนูว่าอยากรีวิวพนักงานคือข้าวของมันก็ธรรมดาก็มีกันได้ปกติแต่ว่าอยากรู้คนมากกว่าอยากรู้ใช่ไหมคะกดไลค์คลิปนี้ก่อนถึงจะพาไปห้องหนูเพราะห้องหนูเนี่ยคนแน่นมาก5 คน เลยนะกดกันเสร็จแล้วมากดเราจะพาไปบุกมาเห็นรีบๆนั่นรถพนักงานเรานะเยอะแยะเลยที่มีรถจอด 5-6 คันอ่ะเขาล็อกเปล่าไม่แน่เขาห้องนี้มีม่านสวิงกลับมาที่ห้องแดงเรียบร้อยแล้วนะคะมารีวิวพนักงานเนี่ยพนักงานเราก็รีวิวได้เหรอคะมาแอมค่ะในหน้าค่ะคนนี้ต้องด้วยเหรอชื่ออะไรครับชื่อโน้ตครับมีแฟนยังครับไม่มีครับโสดขายของสุริศบอสครับผมชื่อช่องอะไรครับมอจิเดย์ครับผมมีคลิปแล้วครับยังไม่มีชื่ออ้อค่ะขอวันเกิดค่ะวันอาทิตย์17เมษายนค่ะวันอาทิตย์23กุมภาค่ะศุกร์17พฤษภาจันทร์29มิถุนาครับอังคาร30สิงหาค่ะวันศุกร์ครับ30กุมภาครับมีเหรอคะ30กุมภาเนี่ยนึกว่า31ธันวาคมเกิดวันศุกร์ที่16เมษายนครับไม่ใกล้กับใครป่ะเสาร์27ตุลาหนูเกิดวันเสาร์ค่ะวันที่15ตุลาค่ะจะถึงวันเกิดแล้วเหรอใช่ค่ะของหนูคนแรกเลยค่ะใกล้แล้วค่ะอย่าลืมส่งของขวัญมาให้นะคะหลังจากรู้ชื่อรู้วันเกิดไปแล้วนะคะพี่อุ๋ยอยากจะบอกว่ามันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดที่ไม่รู้ว่าที่ไหนจะมีแบบนี้อีกแล้วนะคะมาคนละสปีชีส์เลยว่างั้นเถอะใช่น้องแอมนะคะน้องแอมจบอะไรครับกิจกรรมบำบัดเทคนิคการแพทย์กิจกรรมบำบัดใครป่วยที่นี่ก็จะดูแลใครพัฒนาการช้าน้องแอมก็จะดูแลที่นี่ได้น้องหนาค่ะน้องหนาครับจบการตลาดนะครับการตลาดไม่พอนะพี่วิจวงเลยว่าน้องหนาไปเรียนเยอรมันมา11ปีโหเด็กนอกพี่โน้ตครับนี่ก็เด็กนอกเหมือนกันโอ้โหเรียนต่างนอกรั้วเรียนอะไรครับเรียน Information System โอ้แปลว่าอะไรวะผ่านไหมพี่บอสครับวิศวะครับผมวิศวะไฟฟ้าดูแต่ละคนอ๋อครับจบมนุษยศาสตร์ภาษาไทยโอ้จบตีมนุษยศาสตร์ภาษาไทยและกำลังเรียนโทมัสคอมค่ะโอ้โหจริงจังมากจริงจังไหมออฟฟิศนี้ใครอยากเลือกเรียนสาขาไหนก็สามารถแท็กมาถามได้ พี่คะจบมาต้องมาทำงานอย่างนี้จริงเหรอพี่น้องชอบถามไงว่าพี่คะรอ
หนูเรียนจบได้ไหมหนูจะไปสมัครพนักงานบริษัทพี่เนี่ยคือเรียนอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าสมัครบริษัทพี่ได้ค่ะน้องเดี๋ยวเรามาคำถามลุกลึกกันอีกนิดนึงนะคะพี่ขอหนังเรื่องล่าสุดที่ดูหรือไม่ก็เรื่องที่ชอบอ้อค่ะ Fast and Furious ช่วยสอนริปเปิลใน30วิทีได้มั้ย30วิกูไม่ใช่เจโชนะเว้ยที่ง่ายที่สุดก็คือใช้เบรกมือเพราะฉะนั้นแรกสุดคือดึงเบรกมือขึ้นนี่สายซิ่งสายซิ่งแต่ข่าวว่าขับรถมาพันกว่ากิโลโอ้เขาจะภูเก็ตค่ะไปกลับไปกลับจริงเหรอแต่พี่อ้ออยู่ภูเก็ตค่ะโอ้เถื่อนมากบอสคะบอสครับที่ดูล่าสุดนี้เรื่องไบแมนครับรีบหน่อยนะน้องที่สายแล้วไม่มีคำว่าสายถ้าวันตายยังมาไม่ถึงโอ้รถค่ะสารคดี DNK พอมันเพื่อสารคดีมาปุ๊บเรานึกว่าเฮ้ยแบบว่าเออชีวิตสัตว์โลกจังเออ DNK กี่รอบครับรอบเดียวแล้วตกลงแบบต้องเป็นแบบไหนกันแน่ถึงแบบทุกคนถึงจะพอใจที่เราเป็นตัวเองอยู่หรือเปล่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันใช่ตัวเองหรือเปล่าไหนหนาค่ะเดนนันค่ะโคตรโหดเลยน้องเดี๋ยวเราจะขึ้นไตเติ้ลมาให้ดูบ้างด้วยคือมันโหดมากแอมค่ะไปดูการ์ดี้อินเดียมาค่ะ Let me clear up the uncertainty for you You haven't เฮ้ยอยากดูพี่ดูลึกเลยนะคะไบแมนเหมือนกันมั้งใช่ดูสักการ์ดเหมือนกันล่าสุดแต่ว่าชอบเชอร์ร็อกโฮมโอเคครับขอคันนี้ก่อนแอมเพลงที่ทำฟังล่าสุดเพลงทรายของวัชรวดีขอสักท่อนหนึ่งครับจะกอดเธอไปจนเช้าแสงดาวโอ้ยสยิวจะกอดเธอไปจนเช้าแสงดาวกระทบที่ข้างฉันไม่หนาค่ะแบทลักของลิปต้าค่ะไม่รู้อะร้องไม่เป็นค่ะท่องมาก็ได้ท่องก็ได้ท่องไม่ได้หนูร้องเพลงไม่มันเป็นไทยอังกฤษยังไงเนื้อเพลงมันประมาณไหนอยากรู้ภาษาไทยค่ะเป็นผู้หญิงที่อยู่คนเดียวไม่มีแฟนโอ้เหมือนสื่อความหมายเหมือนไทยอินอะไรสักอย่างผู้หญิงที่อยู่คนเดียวไม่มีแฟนนะคะไม่เคยมีดวงกับความรักสลายรักใครที่ไรเขาก็ทำช่วยชายพี่โน้ตครับเพลงล่าสุดครับโอ้ยแค่เห็นแกเปิดฉันเห็นแกเปิดเปิดเมโลดี้แล้วกดรีเพย์ฟังวิวซะขนาดนั้นแหนมโรนเดชแหนมโรนเดชจีบจีบจีบโอ้แล้วรู้สึกมีคนขายของเยอะมากเลยหลบๆหน่อยอยากขอเป็นคนของเธอที่เธอหันมาเมื่อไรก็เจอบอสค่ะฟังล่าสุดนี้ของสแตมครับเพลงเส้นผมบางภูเขามันประมาณไหนเนื้อเพลงประมาณไหนครับร้องได้ไหมร้องได้ไหมร้องไม่ได้มันมีแรปด้วยอ่ะประมาณไหนประมาณไหนประมาณไหนประมาณเหมือนเราชอบใครสักคนหนึ่งเราก็ห่วงเขาอะไรเงี้ยอยากเก็บเธอไว้ให้มิดเก็บให้มิดสักชีวิตก่อนที่ใครเขาจะคิดโอ้ยนี่มันมุ้งมิ้งเกี่ยวขนาดนี้เลยกันค่ะนี่รอฟังวันนี้ก่อนอ๋อค่ะออกซื้อได้หรอได้ไปกับเพื่อนไหมพี่ถามน้าโอเหรอคะก็ถามน้าโอใช่ไหมคะไม่ไม่เขาบอกชื่อเพลงเขาบอกชื่อเพลงอ๋อของใครของใครโต้งทูพีค่ะโต้งทูพีเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักโอ้คนนี้ไม่ถ่ายอินอะไรเลยอย่าทำเป็นลอยน้องบ้างพี่ฟังเพลงอะไรครับHabit ใช่ใช่ Habit ค่ะ Habit Violet ช่อง Billy Billy O1 ใช่ชอบมากฟังบ่อยมากตายเพราะละไทยใช่ไหมAll the time, high, all the time to keep you on my mind. อยากมีส่วนร่วมด้วยจะบอกว่าฟังเพลงหรือชื่ออะไรอ่ะน้าโอชอบฟังเพลงหอยช้ำคือเราเคยฟังไหมไม่เคยทำไมไม่เคยฟังไหมนี่ใส่แล้วต้องเคยฟังเลยช้ำคือเราต้องฟังนะมันพอมากเลยดูเธอไม่มีน้ำใจไปจากฉันง่ายได้โดยไม่เป็นน้ำจิ้มละกันพนักงานของเรานะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้อาจจะมีใครมาเพิ่ม คือช่วงนี้เหมือนว่าเป็นเด็กฝึกงานอะไรนี้ไงเข้ามาเรื่อยๆก็เลยมีคนเข้าและมีคนออกเป็นประจำนะคะน้องๆใครมาเพิ่มใครหายไปก็ไม่ต้องแปลกใจตรงนี้เป็นช่วงที่แบบคึกคักมากไปดูข้างในกันดีเดี๋ยวพาดูออฟฟิศก่อนว่าเรายังสามารถจุคนได้มากกว่านี้อีกไหมดูแค่นี้แหละจบละ